นักข่าวถามรัฐมนตรียุติธรรมว่าคุณหมอวรงค์จะไปร้องรัฐมนตรีรัฐมนตรียุติธรรมว่ายังไงเขาอ้างว่าผมร้องผิดคนนายทวีสอดจองรัฐมนตรียุติธรรมให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าผมควรจะไปร้องรัฐบาลชุดเก่าเขาอ้างว่าอย่างนั้นมันกำลังโยนความผิดไปให้รัฐบาลชุดเก่าผมบอกพี่น้องเลยนะครับว่ากฎหมายไม่ว่าจะออกโดยรัฐบาลชุดไหนไม่ใช่ปัญหามันเกิดจากรัฐบาลชุดนี้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทวีสอดตองก็อ้างอยู่เดียวว่าผมทำตามกฎหมายแต่ในฐานะที่เราศึกษาข้อกฎหมายเชิงลึกคุณพูดไม่จริงกับประชาชนครับพี่น้องครับถ้าคุณบอกว่าคุณพูดความจริงคุณไม่ได้ตั้งใจโกหกประชาชนแสดงว่าข้าราชการที่ชงข้อมูลให้คุณให้ข้อมูลคุณไม่ถูกต้องครับเหลืออีกช้อยหนึ่งเท่านั้นถ้าคุณตราบใดที่คุณอ้างกฎหมายทั้งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแสดงว่าคุณโคตรโง่เลยข่าวนักข่าวถามนายทวีว่าคุณหมอวรงค์จะไปฟ้องเขาอ้างเรื่องรัฐบาลชุดเก่าผมพูดไปแล้วและนักข่าวก็ถามบอกว่าคุณหมอวรงค์จะไปฟ้องว่ากรณีที่นักโทษเนี่ยไม่ได้ป่วยจริงผมอ้างเรื่องไม่ได้ป่วยจริงแต่นายทวีกลับตอบเรื่องการพักโทษว่าถ้าได้รับการพักโทษมันจะทำให้สุขภาพดีขึ้นและได้ไปอยู่กับครอบครัวดูมันตอบพี่น้องเอ๋ยเขาถามเรื่องเจ็บป่วยแต่คุณมาตอบเรื่องพักโทษแล้วตอบเรื่องพักโทษตอบแบบมั่วๆบอกว่าได้รับการพักโทษแล้วจะมีความสุขแล้วจะได้อยู่กับครอบครัวอย่างนี้คุณก็ให้นักโทษพักโทษทุกคนสิจะได้มีความสุขผมย้ำนะครับว่าทุกอย่างมันมีเหตุมีผลและมีวัตถุประสงค์บอกนายทวีสอดส่องคุณกลับไปอ่านประกาศของกรมราชทัณฑ์เองในปี63เขาเขียนไว้ชัดเจนว่าเป้าประสงค์ของการพักโทษกรณีพิเศษโดยเฉพาะอายุเกิน70ปีและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาให้ไปใช้ชีวิตบั้นปลายกับครอบครัวไม่ใช่ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวใช้ชีวิตกับครอบครัวมันอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าใช้ชีวิตบั้นปลายกับครอบครัวหมายความว่าให้ไปตายที่บ้านแค่นี้รัฐมนตรียุติธรรมก็ไม่เข้าใจกฎหมายแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ้ยอย่างนี้มาเป็นรัฐมนตรีได้ไงโอ้ยเฮงซวยออกไปมันเป็นแบบนี้มันถึงทำให้กฎหมายบ้านเรามันบิดเบี้ยวๆเพราะขนาดรัฐมนตรียังไม่เข้าใจกฎหมายครับพี่น้องครับโดยปกติแล้วนักโทษที่อยู่ในเรือนจำถ้าจะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลข้างนอกต้องรายงานผู้บัญชาการและขอไปรักษาข้างนอกต้องไปรักษาแบบไปกลับแต่คืนนั้นจำได้ไหมที่ผมรายงานพี่น้องตอนเที่ยงคืนเศษๆของคืนวันที่22ก็คือต่อ23ประเมินเพื่อป้องกันความเสี่ยงส่งปุ๊บไปเลยไม่ได้ผ่านการรักษาขั้นต้นที่เรือนจำเลยเท่ากับผิดขั้นตอนและผมก็เคยรายงานพี่น้องไปว่าจะแค่ป้องกันจะไม่ได้ป่วยจริงไปถึงโรงพยาบาลตำรวจไอ้ทางโรงพยาบาลตำรวจก็บอกว่าได้รับรายงานว่าฉุกเฉินวิกฤตมันคนละเรื่องเลยพี่น้องเอ้ยและมีหนำซ้ำพี่น้องก็รับทราบว่าวันนั้นบอกว่าหาห้อง ICU ไม่ได้หาห้องสามัญไม่ได้แต่เอาไปอยู่ชั้น14ห้อง VIP ซึ่งเป็นห้องพิเศษและไอ้ทวีเองอ่ะก็เป็นคนมาตอบกระทู้ในสภาบอกว่ากลัวปัญหาเรื่องคาร์บอมก็คือกลัวปัญหาเรื่องความปลอดภัยแต่ทางโรงพยาบาลตำรวจเองอ่ะแพทย์ใหญ่บอกว่าหาห้องสามัญห้อง ICU ไม่ได้ซึ่งมันย้อนแย้งกันกฎกระทรวงผมย้ำเลยนะเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าถ้านักโทษมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยให้รายงานอธิบดีและเอากลับไปรักษาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ครับพี่น้องครับงานนี้เดิมพันอนาคตความน่าเชื่อถือของปปช.เพราะอย่าลืมว่าหน่วยงานที่ตรวจสอบคือหน่วยองค์กรอิสระตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วการร้องเรียนของเราจะอ้างหน้านี้เรื่องนี้หน้านี้เรื่องนี้ไม่ใช่ตั้งข้อสันนิษฐานแต่เป็นรายงานตรวจสอบข้อเท็จจริงที่องค์กรอิสระที่ชื่อว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นคนแจ้งกลับมาที่ตัวผมเองครับพี่น้องครับยังน้อยเอาให้ทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมคืนนี้นอนไม่หลับพี่น้องส่งเสียงคุกต่างๆมาที่พี่น้องเอ้ยประเทศนี้ต้องมีคนแบบพี่น้องใช่ไหมมันต้องมีคนแบบพวกเราเพราะพวกเรารักความถูกต้องรักความยุติธรรมถ้าไม่มีคนแบบพวกเราไอ้พวกนี้มันทำให้ประเทศแย่ไปแล้วแต่มีพวกเราจะสู้ไปเรื่อยๆพี่น้องไม่ต้องกลัวพี่น้องไม่ต้องกังวลอย่างที่ผมบอกพี่น้องนะครับว่าศึกวันนี้แม้มันจะใหญ่หลวงแต่ความถูกต้องคือสิ่งที่สำคัญที่สุด